เรามีวิทยากร3ท่านนะครับกำลังยืนทำเท่กันอยู่เลยนะครับผมมาพูดในหัวข้อ1ก็คือintroductory quantum ใช่ไหมครับ information processing นะครับก็ท่านวิทยากรทั้ง2ท่านก็คือดร.ธนภัทร ดีสุวรรณจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับผมครับอีกท่านหนึ่งนะครับผมดร.เอกรัตน์ พงษ์โอภาสนะครับตัวเล็กๆคนนี้ละครับผมครับมาจากภาควิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับผมส่วนอีกท่านหนึ่งครับผมไว้แนะนำตัวช่วงหลังเนาะครับเอา2ท่านก่อนครับผมเรียกว่าพี่แก๊สไปก่อนนะครับเรียนเชิญทั้ง2ท่านครับผมอาจารย์โอมกับอาจารย์กิ๊กครับมาเท่เลยทั้ง2ท่านนะครับผมเตรียมของเล่นมาด้วยนะครับผมครับผมแต่งตัวถามคำถามเยอะๆเลยลูกสองคนเนี้ยเอาจัดเต็มเลยอ่ะไม่ดีบ้างครับโอเคครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมเอกรัตน์นะครับแล้วก็คนนี้ธนภัทรครับผมผมออกตัวก่อนผมจะพูดเสียงเหน่อนะครับอย่าล้อกันอย่างน้อยเหน่อก็ทำควอนตัมได้นะครับโอเควันนี้ผมมาในนามกลุ่มที่พวกเรารวมตัวกันนะครับชื่อกลุ่มว่า QUTE นะครับย่อมาจาก Quantum Tech Endeavor ครับเป็นกลุ่มที่รวมกันเพื่อทำวิจัยเกี่ยวกับทางด้านควอนตัมคอมพิวติ้งโดยเฉพาะครับผมซึ่งในหัวข้อวันนี้ที่ผมจะมาพูดช่วงแรกเดี๋ยวผมจะพูดก่อนแล้วเดี๋ยวจะส่งไมค์ต่อให้ดร.ธนภัทรพูดต่อในเรื่องยากๆครับเรื่องง่ายๆผมพูดก่อนยากก็ให้เขาพูดโอเคเรื่องที่เราจะมาพูดวันนี้ในหัวข้อก็คือชื่อหัวข้อว่า Introduction to Quantum Information Science และ Processing นะครับครับติ๊กเกอร์มันยังไม่ต้องเสียบก่อนใช่ไหมครับครับลองแป๊บหนึ่งนะครับโอเคมาแล้วโอเคคำถามที่เรามักจะโดนถามอยู่เสมอเนาะแล้วทุกคนก็จะสงสัยเหมือนกันก็คือว่าอะไรคือทฤษฎีควอนตัม What is quantum theory เนาะจริงๆแล้วทฤษฎีควอนตัมเนี่ยเป็นทฤษฎีที่อธิบายของที่มันเล็กๆในระดับโมเลกุลลงไปตัวอย่างของโมเลกุลก็คือตัวนี้คือเป็นโมเลกุลของคาร์บอน60ก็คือเอาคาร์บอน60ตัวมารวมกันเป็นลูกบอลมีชื่อเล่นว่าบักกี้บอลพฤติกรรมของโมเลกุลอย่างนี้ก็ต้องใช้ทฤษฎีควอนตัมหรืออีกอย่างหนึ่งฝั่งนี้โอเคฝั่งนี้อันนี้คือยิงโฟตอน2ตัวมาเจอกันให้มันมีมาชนกันมีอันตรกิริยากันมันก็จะสลายร่างกลายเป็นอิเล็กตรอนกับโพซิตรอนออกมามันมีได้แต่ว่ามันตรวจเจอได้ยากมากแต่ว่าก็อย่างไรก็ทฤษฎีก็ทำนายพฤติกรรมของอะไรอย่างนี้ก็ต้องทำนายโดยทฤษฎีควอนตัมเห็นนะครับมันเป็นทฤษฎีที่ขัดต่อความคิดของเราหมายถึงว่าในชีวิตประจำวันน่ะเราจะไม่เคยเจอทฤษฎีพฤติกรรมอะไรที่ทฤษฎีนี้มันบอกเลยมันขัดต่อกฎนิวตันที่เราเรียนตอนม.ปลายทุกอย่างโอเคเนาะครับเนื่องจากเราอธิบายของเล็กๆใช่ป่ะครับตั้งแต่อะตอมโมเลกุลเราก็อาจจะพูดได้ว่าวิชาเคมีจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถอธิบายด้วยสมการชโรดิงเจอร์ในควอนตัมสมการเดียวแต่จะพูดอย่างนี้พวกเคมีก็จะว่านักฟิสิกส์ใช่ไหมแต่ว่าไม่เป็นไรเราก็ให้เกียรติเขาว่าในส่วนอื่นเขาก็มีความรู้มากกว่าเราแต่ถ้าจะอธิบายจริงๆก็ต้องใช้สมการชโรดิงเจอร์ซึ่งเป็นสมการของทฤษฎีควอนตัมพื้นฐานทั้งหมดก็คือไม่อยากจะพูดคำนี้แต่ก็ต้องพูดว่าวิชาเคมีทั้งวิชาอธิบายได้ด้วยสมการเดียวของเราขออนุญาตแซวนิดนึงขอบคุณครับขออนุญาตแซวนิดนึงด้วยมันไส้มากขอบคุณครับที่รับ คือมันเป็นสมการเดียวที่คุณโซไม่ได้ไงใช่ป่ะทำไมพี่ยูรู้ใช่ครับคือถ้าโมเลกุลมันซับซ้อนมากๆเราจะได้แค่ดูสมการอย่างเดียวครับสวยดีแล้วก็ข้ามไปเราแก้ไม่ได้ครับโอเคแล้วสิ่งที่เราจะมาพูดกันในหัวข้อนี้คือคำว่าควอนตัมเทคโนโลยีอะไรคือควอนตัมเทคโนโลยีถ้าเราดูจริงๆแล้วควอนตัมเทคโนโลยีคือเทคโนโลยีที่ใช้ความรู้เรื่องควอนตัมเราอาจจะรู้สึกว่ามันไกลตัวแต่จริงๆแล้วทฤษฎีเทคโนโลยีที่ใช้ความรู้เรื่องควอนตัมเนี่ยจริงๆแล้วมันมีอยู่รอบตัวเราอันนี้คือตัวอย่างของอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ทฤษฎีควอนตัมยกตัวอย่างเช่นนี่กล้องอันนี้โฟโตดีเทคเตอร์ซึ่งจริงๆมันคือส่วนสำคัญที่อยู่ในกล้องหน้าจอมือถือเราอะไรพวกนี้ได้หมดเลยโซลาร์เซลล์ตัวนี้โซลาร์เซลล์อันนี้MRI ครับผมCT scan แล้วก็ทรานซิสเตอร์ต่างๆ LED ทั้งหมดนี้ใช้ทฤษฎีควอนตัมทั้งหมดเลย GPS ด้วยใช้ทฤษฎีควอนตัมมันอยู่รอบตัวเราแต่เราแค่ไม่นึกถึงแม้แต่เลเซอร์ที่อยู่ในมือเนาะเลเซอร์พอยเตอร์ก็ใช้หลักการควอนตัมเหมือนกันเลเซอร์นี้เนี่ยก็ใช้หลักการควอนตัมทีนี้ผมเคยคุยกับอาจารย์อีกท่านหนึ่งว่าเนี่ยจริงๆที่เราไม่รู้ว่าทฤษฎีควอนตัมมันอยู่รอบตัวเราเนี่ยเพราะว่าเราไม่เคยนึกถึงแต่ถ้าเกิดเราตั้งคำถามขึ้นมาใหม่ว่าเช่นถ้าทฤษฎีควอนตัมไม่มีในโลกนี้แล้วสอบถามว่าอะไรบ้างจะหายไปจากโลกเราบ้างเราจะค้นพบว่าทุกอย่างเกือบทุกอย่างตัวเราไม่หายครับมือถือทีวีแบบหน้าจอแบนอะไรทั้งหมดทัชสกรีน LED ทุกอย่างหายไปหมดเลยมันอยู่รอบตัวเราจริงๆแต่เราแค่นึกไม่ถึงเฉยๆเนี่ยนะก็เลยตกมาเป็นคำพูดนี้ว่าจริงๆแล้วมันอยู่รอบๆตัวเราใช้มันทุกวันควอนตัมเทคโนโลยีเนี่ยมันคือเทคโนโลยีที่ใช้พฤติกรรมเชิงควอนตัมต่างๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันแบ่งเป็น2เจนแรกก็คืออย่างตัวอย่างอันที่แล้วเนาะเราจะใช้สมบัติหรือพฤติกรรมของทฤษฎีควอนตัมเนี่ยของกลุ่มของพาร์ติเคิลกลุ่มของอนุภาคหลายๆตัวอย่างเช่นในทรานซิสเตอร์อะไรต่างๆแต่ยังมีอีกเจนหนึ่งซึ่งคือเจนที่เราจะคุยกันในวันนี้เจน2อันนี้2คำนี้เนาะได้ขโมยมาจากพี่โบอิงเป็นคนคิดเจน1กับเจน2เนาะเจน2คือควอนตัม property คือเทคโนโลยีที่ใช้ควอนตัม property ของพาร์ติเคิลหรือของอนุภาค1ตัวเท่านั้นก่อนหน้านี้เราไม่เคยสามารถไปจัดการหรือไปทำอะไรกับอนุภาคหรืออะตอมตัวเดียวได้เลยเพิ่งมาถึงยุคนี้ที่เราทำได้แล้วควอนตัมในเจน2เนี่ยเอาเจน1ก่อนนะครับเจน1เนี่ยก็คืออย่างที่บอกก็คือทั่วไปเลยของต่างๆทั่วไปทั้งหมดเนี่ยมันคือเจน1ที่พูดไปแต่ส่วนของเจน2เราจะเน้นว่ามันมี4อย่างซึ่งประกอบด้วย4อย่างนี้1ควอนตัมคอมมิวนิเคชัน2ควอนตัมคอมพิวเทชัน3ควอนตัมซิมูเลชันและ4ควอนตัมเซนซิงและเมโทรโลจีโอเคเนาะซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้ตอนนี้มีหมดแล้วโอเคเนาะอันนี้คือตัวส่งการเข้ารหัสเชิงควอนตัมอันนี้ควอนตัมคอมซึ่งทั้งหมดนี้อย่างที่อาจารย์เอกรัตน์บอกนะครับทั้งหมดนี้คือจริงๆแล้วมีผลิตขึ้นมาแล้วแต่ว่าประสิทธิภาพดีแค่ไหนเป็นอีกเรื่องหนึ่งอันนี้อย่างที่บอกส่งรหัสควอนตัมเนาะอันนี้ควอนตัมคอมของ IBM นะครับที่ฟังไปเมื่อเช้าอันนี้ควอนตัมซิมูเลเตอร์อันนี้เป็นพวกควอนตัมเซนซิงหนึ่งในนั้นก็คือนาฬิกาอะตอมถือว่าเป็นควอนตัมเซนซิงอย่างหนึ่งเป็นพูดง่ายๆคือเซนเซอร์ชนิดหนึ่งซึ่งมันไวมากเซนเซอร์หรืออุปกรณ์การวัดบางอย่างนะครับที่ใช้หลักการเชิงควอนตัมช่วยให้มันวัดได้ละเอียดขึ้นครับผมประมาณนั้นอันนี้คือ สิ่งที่เราพูดถึงเวลาเราคุยกันคำว่าที่เราใช้คำว่าควอนตัมเทคโนโลยีมันหมายถึง4อย่างนี้หมายถึงควอนตัมเทคโนโลยีเจน2นั่นเองนะครับโอเคครับแล้วทำไมเราต้องใช้ควอนตัมเทคโนโลยีเพราะว่า1มันมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าอย่างตัวอย่างเมื่อกี้ก็คือเซนเซอร์ใช่ป่ะครับปกติเซนเซอร์ที่เราใช้ปกติเนี่ยมันวัดได้ละเอียดขั้นหนึ่งพอใช้ทฤษฎีควอนตัมหรือใช้พฤติกรรมเชิงควอนตัมของอนุภาคเดี่ยวเนี่ยมันก็จะวัดได้ละเอียดขึ้นเอฟเฟกตีฟขึ้นมีประสิทธิภาพขึ้นอย่างเช่นที่เรายกมาตรงนี้ก็คือเรื่องของการคำนวณนะการคำนวณที่ละเอียดมากขึ้นก็อย่างที่พูดไปเมื่อเช้านะครับก็คือถ้าพูดถึงเรื่องของการคำนวณที่ละเอียดมากขึ้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของควอนตัมคอมพิวเตอร์และควอนตัมซิมูเลเตอร์ครับควอนตัมคอมพิวเตอร์กับควอนตัมซิมูเลเตอร์ต่างกันยังไงโอเคควอนตัมคอมพิวเตอร์เนี่ยคือเอาซิมูเลเตอร์ก่อนซิมูเลเตอร์เนี่ยควอนตัมซิมูเลเตอร์คือเครื่องหนึ่งที่ออกแบบมาให้ทำการประมวลผลหรือคำนวณเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งโดยส่วนใหญ่จะคือการหาoptimization หรือการหาจุดต่ำสุดจุดสูงสุดของพลังงานอะไรก็แล้วแต่ควอนตัมคอมพิวเตอร์คือเครื่องที่เราสามารถโปรแกรมมันได้อยากให้มันทำอะไรก็ได้โปรแกรมมันเข้าไปมันจริงๆมันต้องเรียกว่า universal quantum computer คำว่า universal ก็คือว่าทำได้หลากหลายแล้วแต่เราโปรแกรมมันเข้าไป okay. เหตุผลที่2ก็คือว่าพอใช้ควอนตัมปุ๊บมันมีความปลอดภัยมากขึ้นอย่างที่เราอาจจะเคยได้ยินกันว่าถ้าเกิดมีควอนตัมคอมปุ๊บระบบการเข้ารหัสในปัจจุบันอย่างน้อย RSA จะต้องโดนทำลายเพราะฉะนั้นเลยมีคนคิดว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดเราเข้ารหัสแบบเดิมไม่ได้แล้วเราจะทำยังไงคำตอบก็คือใช้การเข้ารหัสแบบใหม่การเข้ารหัสแบบเดิมเนี่ยใช้ความยากของคณิตศาสตร์ในการเข้ารหัสแต่การเข้ารหัสแบบใหม่นี้ใช้สมบัติเชิงควอนตัมของมันในการที่ไม่ให้มันสามารถไม่ให้คนอื่นสามารถแฮ็กมันได้ okay. ต่อให้แฮ็กได้เราก็จะรู้ว่ามีคนแฮ็ก okay. อันที่3อย่างที่บอกเนาะ sensitivity measurement ก็คืออันนี้คือพวกเซนเซอร์มันมีความ sensitivity มากขึ้นโอเคทีนี้เราก็จะมาเจาะคือในหัวข้อนี้จริงๆเราได้รับมอบหมายให้มาพูดเกี่ยวกับเรื่องควอนตัมคอมพิวติ้งแล้วก็พวกพื้นฐานของควอนตัมอินฟอร์เมชันอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเพราะงั้นเราก็จะเจาะที่ควอนตัมซิมูเลเตอร์ควอนตัมคอมพิวเตอร์เป็นหลักโอเคอันนี้ก็คือภาพของ2อย่างเนาะอันนี้คือ universal quantum computer ส่วนอันนี้คือของ IBM และอันนี้คือควอนตัมซิมูเลเตอร์ของ D-Wave โอเค annealing ใช่ครับใช้มันก็ใช้ทำมันก็เป็นออกแบบมาเพื่อ optimization อย่างเดียวเท่านั้นครับผมโอเคทำไมเราจะต้องใช้ควอนตัมคอมและควอนตัมซิมูเลเตอร์ประโยคนี้ก็ประโยคคลาสสิกที่เห็นไปหลายรอบแล้วตั้งแต่เมื่อเช้าใช่ครับใช่ครับ nature is not classical ตืดๆนะครับโอเคโดยเพราะว่าธรรมชาติของทุกสิ่งมันไม่ใช่คลาสสิกทุกอย่างก็ประกอบด้วยโมเลกุลด้วยอะตอมมันเป็นควอนตัมอยู่แล้วการที่เราเอาสิ่งที่เป็นคลาสสิกไปซิมูเลตสิ่งที่เป็นควอนตัมมันก็เลยไม่ค่อยดีถ้าเราสร้างอุปกรณ์ที่มันมีพฤติกรรมเป็นควอนตัมอยู่แล้วเอาไปซิมูเลตสิ่งที่เป็นควอนตัมอันนี้โอเคกว่าครับซึ่งเราคงเห็นตัวอย่างไปแล้วเมื่อเช้านะครับว่าการซิมูเลตโมเลกุลหรืออะตอมอะไรพวกนี้มันมีประโยชน์ในส่วนของการเช่นสร้างสารแบบใหม่ๆนะครับวัสดุศาสตร์ยาปุ๋ยอะไรพวกนี้ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพของสิ่งพวกนี้ให้ดีขึ้นครับประมวลผลออกแบบตัวยาอะไรพวกนี้ได้เร็วขึ้นโอเคซึ่งควอนตัมคอมพิวเตอร์หรือควอนตัมซิมูเลเตอร์เนี่ยก็จะมีเอาไปใช้ได้หลากหลายเนาะอันนี้คือตัวอย่างที่เราพอคิดขึ้นมาได้อันแรกก็คือ optimization อย่างที่บอกหาจุดต่ำสุดหาจุดสูงสุดของอะไรสักอย่างเช่นสมมุติเรามีจุด2จุดที่เราต้องการจะไปเมือง2เมืองในประเทศหนึ่งก็แล้วกันอยากรู้ว่าเราจะวิ่งขับรถทางไหนที่จะใช้น้ำมันน้อยสุดอย่างเงี้ยคือการ optimization solving ก็คือการแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์ที่มันยากขนาดไหนยากจนขนาดว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันก็ยังแก้ไม่ได้แต่ถ้าเราใช้ควอนตัมคอมพิวเตอร์จะแก้ได้ครับผมอันถัดมาซิมูเลชันอันนี้ก็คืออย่างที่บอกของที่ริชาร์ดไฟแมนพูดเนาะเราต้องการจะเข้าใจพฤติกรรมของโมเลกุลยาเราเลยใช้สิ่งที่เป็นควอนตัมก็คือควอนตัมคอมพิวเตอร์ในการซิมูเลตโมเลกุลยาซึ่งมีพฤติกรรมเป็นควอนตัมอยู่แล้วอันสุดท้าย factorization อันนี้เน้นหน่อยเพราะว่ามันเป็นความรู้พื้นฐานที่อยู่ในการเข้ารหัสแบบ RSA ซึ่งเราใช้ในการเข้ารหัสข้อมูลทางการเงินของเราในปัจจุบันแต่ถ้ามีควอนตัมคอมเราจะสามารถแฟกเตอร์จำนวนใหญ่ๆได้อย่างง่ายดายครับผมโอเคทีนี้ทำไมมันต้องควอนตัมอันนี้ตะกี้เป็นเหตุผลในเชิงซอฟต์แวร์ในเชิงการคำนวณอันนี้เป็นเหตุผลในเชิงฮาร์ดแวร์คือเหตุผลในเชิงฮาร์ดแวร์เนี่ยคือต้องอ้างถึงสิ่งที่เรียกว่ามัวส์ลอคือในมัวคนชื่อมัวคนหนึ่งนะครับเขาสังเกตเห็นว่าทุก CPU ที่เราผลิตขึ้นมาเนี่ยมันจะมีขนาดเล็กลงทุกๆ2ปีจะเล็กลงเป็นครึ่งหนึ่งโอเคทีนี้ถ้าตามกราฟแกน x คือเวลาแกน y คือจำนวนของทรานซิสเตอร์ใน CPU ที่สมมติขนาดคงที่ค่าหนึ่งยิ่งจำนวนมันเยอะแปลว่าแต่ละตัวก็ยิ่งขนาดเล็กใช่ไหมครับจะเห็นว่ายิ่งปีมากขึ้นเนี่ยมันจะเล็กลงไปเรื่อยๆเล็กลงจนถึงขนาดไหนเล็กลงจนถึงขนาดที่ว่าทรานซิสเตอร์แต่ละตัวเนี่ยจะมีขนาดประมาณ 0.2 นาโนเมตรอันนี้ 0.2 นาโนเมตรนี่คือขนาดโมเลกุลซิลิคอนอ๋อขอโทษนู้น14นาโนเมตรซึ่งก็คือแปลว่าไม่กี่อะตอมของซิลิคอนประมาณ70อะตอมนะครับตอนนี้คือนี่คือขนาดเฉลี่ยของ CPU ปัจจุบันในปัจจุบันพวก Core i7 พวกนี้ประมาณนี้แปลว่าอะไรแปลว่าพฤติกรรมที่เราใช้ในการอธิบาย CPU ต่างๆจากเดิมที่เป็นคลาสสิกใช้กระแสไฟในการอธิบายว่าโอเคไฟวิ่งทางนี้อย่างงู้นใช้ไม่ได้อีกต่อไปเพราะว่าขนาดของทรานซิสเตอร์มันเล็กลงไปมากจนขนาดที่ว่าอิเล็กตรอนเริ่มมีพฤติกรรมเชิงควอนตัมนั่นก็เพราะว่าขนาดของทรานซิสเตอร์แต่ละตัวจะเล็กลงไปจนขนาดเกือบเท่าอะตอมนะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าในการที่จะอธิบายคุณสมบัติของมันเนี่ยเริ่มต้องใช้ทฤษฎีควอนตัมและทฤษฎีไฟฟ้าปกติเริ่มใช้ไม่ได้แล้วครับผมต่อไปก็เดี๋ยวผัดมือให้อาจารย์ธนพัฒน์พูดต่อขอบคุณครับก็โอเคทีนี้เรามาดูนะครับว่าส่วนของเบสิกของการคำนวณเชิงควอนตัมเนี่ยครับจริงๆแล้วมันประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับก็จริงๆเราอาจจะบอกว่ามันมี3ส่วนนะครับถ้าเทียบกับคอมพิวเตอร์ปกติก็ได้นะครับก็จะมีส่วนของการ input ใช่ไหมครับข้อมูลที่เข้ามาครับส่วนของการประมวลผลนะครับ information processing แล้วก็ส่วนของการ read out ก็คืออ่านผลลัพธ์ออกมานะครับนี่คือองค์ประกอบหลักของการคำนวณ3ส่วนทีนี้ทั้ง3ส่วนนี้เนี่ยพอเป็นควอนตัมคอมพิวเตอร์ปั๊บมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับอย่างส่วนของการเรามาดูส่วนของตัว input ก่อนนะครับปกติเนี่ยการ input เนี่ยก็คือการเก็บข้อมูลเข้ามาในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ในควอนตัมคอมพิวเตอร์เนี่ยลักษณะหน่วยความจำมันไม่ได้มีลักษณะเป็นบิตเหมือนในคอมพิวเตอร์ปกติแต่มันจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าควอนตัมบิตหรือว่าตัวย่อคือคิวบิตนะครับทีนี้เราลองมาดูกันว่าคิวบิตมันเป็นยังไงนะครับเราลองเปรียบเทียบระหว่างบิตกับคิวบิตนะครับเราดูในภาพนี้ถ้าสมมุติว่าเราบอกว่าบิตเนี่ยคืออะไรบางอย่างที่คล้ายเลขฐาน2ก็คือเป็น0กับ1นะครับเราลองเปรียบเทียบสมมุติว่าผมบอกว่าไอ้เจ้า0กับ1ของผมเนี่ยเทียบได้กับเหรียญที่เป็นด้านหัวกับด้านก้อยเลข1 0อันนี้ไม่เกี่ยวนะครับเผอิญนะครับสมมุติว่านี่คือด้านก้อยนะครับนี่คือด้านหัวนะครับก็คือเราอาจจะบอกว่า1บิตเนี่ยแทนด้วยเหรียญที่มี2ด้านครับทีนี้อันนี้คือบิตแบบปกติในคอมพิวเตอร์ถ้าเป็นควอนตัมบิตในควอนตัมคอมพิวเตอร์หน้าตาจะเป็นอย่างไรนะครับมันจะเปลี่ยนจากลักษณะที่มันคล้ายกับเหรียญที่มี2ด้านมันจะเป็นคล้ายๆลูกกลมคล้ายๆลูกปิงปองนะครับก่อนหน้านั้นเนื่องจากว่าเราหาอุปกรณ์กันที่สด เราคิดว่านี่คือเหรียญนะครับนี่คือเหรียญขนาดขยายขนาดด้านนี้คือ สมมติด้านนี้คือหัวด้านนี้คือก้อยนะครับนี่คือลักษณะการเก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์ปกติก็คือไม่ด้านนี้ก็ด้านนั้นเก็บได้2ด้านด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้นหมายถึงว่าณขณะใดขณะหนึ่งมันอาจจะแสดงผลเป็นด้านนี้หรือด้านนั้นนะครับนี่คือคอมพิวเตอร์ปกตินี่คือบิตคือในคอมพิวเตอร์ปกติเราจะเก็บเป็นโวลต์เตจใช่ปะ0โวลต์5โวลต์แต่ก็จะมีลักษณะเป็น1ใน2เนี่ยซึ่ง1ใน2สถานะนี้อาจารย์โอมเขาก็เลยเปรียบเทียบกับเหมือนเหรียญหัวก้อยครับทีนี้ถ้าเป็นควอนตัมบิตนะครับควอนตัมบิตเนี่ยเวลาที่เราเอาไปใช้จริงๆเนี่ยครับมันสามารถใช้ระบบได้หลายแบบเช่นเราอาจจะใช้สปินซึ่งเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของอนุภาคสปินของอิเล็กตรอนเราอาจจะใช้เป็นpolarization ของแสงซึ่งเป็นคุณสมบัติของแสงหรือว่าเราอาจจะใช้ลักษณะของระดับพลังงาน2ระดับในอะตอมที่มันต่างกันแต่อย่างไรก็ตามนะครับพอเราพยายามที่จะวาดภาพมันออกมาไม่ว่าเราจะใช้ระบบไหนก็ตามเนี่ยเวลาเราพยายามจะวาดภาพมันออกให้เห็นชัดเจนเนี่ยสิ่งที่เรียกควอนตัมบิตหรือคิวบิตเนี่ยลักษณะของมันคือเหมือนเป็นลูกกลมแบบนี้ครับสังเกตนะครับจากที่มันเป็นแผ่นเหมือนเหรียญที่มีแค่2ด้านมันเปลี่ยนเป็นลูกกลมโดยที่ทุกๆจุดบนทรงกลมนี้นะครับทุกๆจุดเลยคือสถานะที่เป็นไปได้ของควอนตัมบิตครับจะสังเกตว่าความเป็นไปได้ของมันเนี่ยสูงกว่าบิตธรรมดาเยอะมากบิตธรรมดามีแค่2ด้านด้านนี้กับด้านนั้นคิวบิตเนี่ยทุกๆจุดบนทรงกลมนี้คือสถานะที่เป็นไปได้โดยที่สถานะที่เราเรียกว่า0กับ1เนี่ยเหมือนเป็นไปแล้ว เหมือนเป็นจุดยอดอันนี้นะครับศูนย์หายไปแล้วคิวบิตหายไปแล้ว แปะคืนครับโดนน้อยทำลาย อันนี้นะครับเราคิดว่าลูกกลมทั้งหมดเนี่ยนะครับคือสถานะของคิวบิตที่เป็นไปได้จุดยอดที่ผมแปะไว้2จุดเนี่ยครับนี่คือสถานะ0กับ1ซึ่งมันคือจุดยอดด้านบนสุดกับด้านล่างสุดเพียงแค่นั้นเองนะครับนี่คือสถานะที่เทียบเท่ากับคลาสสิคอลบิตจุดอื่นๆที่ไม่ได้แปะเจ้าสติ๊กเกอร์นี้ไว้เนี่ยนั่นคือสถานะที่คลาสสิคอลบิตมีไม่ได้นะครับเป็นสถานะที่เป็นควอนตัมเท่านั้นการมีอยู่ของสถานะที่เพิ่มขึ้นตรงนี้เนี่ยนะครับทำให้การเก็บข้อมูลและการประมวลผลในควอนตัมคอมพิวเตอร์เนี่ยทำได้ดีขึ้นมีความเป็นไปได้หลากหลายมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราคงไม่ลงไปในรายละเอียดมากนักว่าจริงๆแล้วกระบวนการข้างในมันทำงานอย่างไรในรายละเอียดลึกๆนะครับแต่นี่คือเพื่อให้เห็นภาพว่าความแตกต่างในการเก็บข้อมูลมันเป็นแบบนี้นะครับคลาสสิคอลบิตกับควอนตัมบิตต่างกันแบบนี้โอเคต่อนะต่อครับโอเคทีนี้เราอาจจะเคยได้ยินนะครับคำว่าซูเปอร์โพซิชันนะครับซูเปอร์โพซิชันคืออะไรซูเปอร์โพซิชันคือลักษณะที่เราพูดถึงสถานะของคิวบิตที่ไม่ได้อยู่ตรงหัวด้านบนกับด้านล่างนั่นคือเป็นสถานะที่มันไม่ใช่ศูนย์กับหนึ่งแต่เป็นสถานะอื่นๆที่มีเฉพาะในควอนตัมเท่านั้นนะครับสถานะพวกนี้เนี่ยหลายคนก็จะเลือกที่จะพูดว่ามันคือสถานะที่เป็นศูนย์และหนึ่งพร้อมๆกันทำไมเราถึงมองว่ามันคือศูนย์และหนึ่งพร้อมๆกันเพราะว่าเราอาจจะบอกว่าถ้าจุดยอดตัวนี้คือศูนย์นะครับจุดข้างล่างตัวนี้คือหนึ่งเพราะฉะนั้นไอ้ระหว่างตรงนี้เนี่ยมันคือส่วนผสมที่แตกต่างกันระหว่างศูนย์กับหนึ่งนะครับนั่นเป็นสิ่งที่ถ้าเผื่อว่าเราไปอ่านในบทความต่างๆหรือว่าฟังบางคนพูดเนี่ยเขาก็จะบอกว่าสิ่งที่ทำให้ควอนตัมมันแตกต่างเนี่ยคือการที่มันมีสถานะที่เป็นศูนย์และหนึ่งพร้อมๆกันได้แล้วก็บางคนก็จะบอกว่ามันสามารถคำนวณเป็นแบบพาราเรลได้ต่างๆนานาครับนี่คือที่มาของมันครับสิ่งที่เรียกซูเปอร์โพซิชันคือการมีศูนย์และหนึ่งพร้อมๆกันก็คือจุดอื่นๆครับโอเคการมีอยู่ของจุดพวกนี้อย่างที่บอกนะครับทำให้ควอนตัมคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพสูงกว่าในแง่หนึ่งเนี่ยล่าสุดนะครับจากงานวิจัยล่าสุดเมื่อสักปีที่แล้วปลายปีที่แล้วนะครับนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งที่จีนเขาแสดงให้เห็นว่าถ้าเราใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่เรามีอยู่ตอนนี้เนี่ยพยายามจะเก็บข้อมูลหรือประมวลผลให้ได้เหมือนกับควอนตัมคอมพิวเตอร์เนี่ยสูงสุดที่เราทำได้ตอนนี้อยู่ที่65คิวบิตนั่นหมายความว่าถ้าเราสามารถสร้างควอนตัมคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงแล้วมีจำนวนบิต66คิวบิตเราก็จะมีควอนตัมคอมพิวเตอร์ที่ประสิทธิภาพเหนือกว่าคลาสสิคอลคอมพิวเตอร์ทันทีแต่แน่นอนว่าตอนนี้เรายังห่างไกลจุดนั้นอยู่ครับแต่นี่คือลิมิตของมันณขณะนี้ครับคลาสสิคอลซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ดีที่สุดเรายังมีประสิทธิภาพเท่ากับควอนตัมคอมพิวเตอร์แค่65คิวบิตเท่านั้นเองครับนี่คือสูงสุดแล้วโอเคทีนี้เรามีระบบไหนบ้างนะครับที่เราใช้สร้างคิวบิตได้ตะกี้เกริ่นไปคร่าวๆแล้วนะครับก็คืออย่างเราอาจจะใช้ระบบเหล่านี้เนี่ยครับเดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้เพิ่มเติมตอนบ่ายนี้นะครับก็จะมีวิทยากรหลายท่านมาพูดเจาะไปเลยว่าระบบแต่ละอย่างเนี่ยมันใช้ในการประมวลผลข้อมูลเชิงควอนตัมหรือเอาไปใช้ทำเซนเซอร์หรือควอนตัมเทคโนโลยีอย่างไรครับแต่อันนี้ผมพูดให้ฟังคร่าวๆก็คือว่าเราสามารถใช้สิ่งที่เรียกว่า defect หรือว่ามลทินในเพชรเนี่ยปกติถ้ามันเป็นเพชรปกติมันจะใสๆครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันเริ่มมีสารอื่นโจปนปั๊บมันจะเริ่มมีสีออกมานะครับเช่นเพชรสีเหลืองสีแดงสีน้ำตาลอะไรก็ตามนะครับเราสามารถใช้มลทินที่ทำให้เกิดสีในตัวเพชรพวกนั้นนะครับมาใช้สร้างคิวบิตได้นะครับจริงๆก็คือมันเป็นระดับพลังงานที่มันแตกต่างจากระดับพลังงานตรงอื่นๆเราสามารถเอามาใช้สร้างคิวบิตได้ไอออนแทรปคืออะไรไอออนแทรปคือการที่เราไอออนเนี่ยคืออนุภาคที่มีประจุขนาดเล็กๆ ถ้าเรากักมันไว้ด้วยสนามไฟฟ้าที่ปรับให้เหมาะๆเราสามารถกักมันไว้ลอยๆกลางอากาศแล้วก็สามารถควบคุมมันได้นะครับทีนี้ไอออนเนี่ยมันคือโมเลกุลหนึ่งโมเลกุลเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยตัวมันเองมันมีคุณสมบัติควอนตัมอยู่แล้วด้วยการที่เราสามารถกักให้มันอยู่กับที่แล้วยิงเลเซอร์เข้าไปเปลี่ยนแปลงสถานะมันเนี่ยเราสามารถใช้มันสร้างเป็นคิวบิตแล้วใช้ประมวลผลได้อันนี้เป็นอีกโมเดลหนึ่งนะครับ super conducting qubit อันนี้เป็นโมเดลที่บริษัทยักษ์ใหญ่หลายๆบริษัทใช้นะครับ IBM ที่ฟังไปแล้วเมื่อเช้า IBM ใช้โมเดลนี้นะครับ Google ใช้โมเดลนี้และอีกหลายๆบริษัทที่พยายามจะทำควอนตัมคอมพิวเตอร์ใช้โมเดลนี้ super conducting qubit คือการที่เราใช้ตัวนำยิ่งยวดคือตัวนำที่มีคุณสมบัติคือไม่มีความต้านทานไฟฟ้าเลยนะครับทีนี้ถ้าเรามีตัวนำยิ่งยวดเราลดอุณหภูมิมันต่ำมากๆนะครับแล้วเราพยายามลองวัดกระแสไฟฟ้าที่อยู่ในตัวมันวัดปริมาณประจุหรือว่าสนามแม่เหล็กในตัวมันเนี่ยเราสามารถเอาสิ่งนี้มาใช้ทำคิวบิตได้เหมือนกันครับเราจะไม่ลงในรายละเอียดมากนักนะครับอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของอิเล็กตรอนสปินนะครับมันอิเล็กตรอนเป็นอนุภาคที่มีประจุแต่ว่าในตัวอิเล็กตรอนเนี่ยมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่เรียกว่าสปินซึ่งมี2ทิศก็คือทิศขึ้นกับทิศลงนะครับเราสามารถใช้สิ่งที่เรียกว่าสปินเนี่ยในการสร้างคิวบิตได้เหมือนกันนะครับโอเคแล้วก็นอกจากนั้นยังมีถ้าเราใช้แสงนะครับอนุภาคของแสงเราเรียกว่าโฟตอนนะครับเราสามารถใช้โฟตอนนะครับในการสร้างเป็นคิวบิตได้ด้วยโฟตอนจะมีลักษณะของสนามไฟฟ้าที่มันสั่นไปสั่นมาในแนวตั้งกับแนวนอนนะครับเราสามารถใช้ของพวกนี้มาสร้างเป็นคิวบิตได้เดี๋ยวตอนบ่ายนี้ก็จะมีผู้พูดมาพูดเรื่องนี้เหมือนกันนะครับและสุดท้ายเรื่องนี้อันนี้เป็นคุณสมบัติที่ซับซ้อนที่สุดนะครับซึ่งเรามีอนุภาคอย่างหนึ่งนะครับที่อยู่ใน2มิตินะครับอยู่ในระบบ2มิติเช่นแผ่นเรามีแผ่นคาร์บอนใหญ่ๆที่เรียกว่ากราฟีนอยู่ใน2มิติเนี่ยโดยหลักการแล้วเราจะสามารถค้นพบอนุภาคบางอย่างที่เรียกว่าแอนิออนเจ้าแอนิออนมันมีคุณสมบัติเฉพาะบางอย่างว่าสมมติเรามีแอนิออน2ตัววางกันอยู่แบบนี้ถ้าเราจับมันมาสลับที่กันนะครับมันจะเกิดลักษณะที่มันคล้ายๆกับมันเกิดการพันกันขึ้นนะครับลักษณะการพันกันพวกนี้เนี่ยเราสามารถเอาคุณสมบัติของมันไปใช้สร้างเป็นคิวบิตได้ตัวนี้เนี่ยซับซ้อนมากนะครับเพราะงั้นเนี่ยคงจะไม่สามารถอธิบายในรายละเอียดมากนั้นที่นี่ได้แต่ว่าโมเดลนี้เป็นโมเดลที่ Microsoft กำลังพยายามทำนะครับสิ่งที่ดีที่สุดของโมเดลนี้คือถ้าทำสำเร็จเราจะไม่เพียงได้แต่ได้คิวบิตแต่เราจะไม่ได้เพียงได้คิวบิตเฉยๆแต่เราจะได้คิวบิตที่เสถียรด้วยนะครับก็คือว่ามันจะมีความทนต่อ noise ที่มารบกวนอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นโมเดลที่ Microsoft พยายามทำอยู่ถ้าทำสำเร็จก็จะนำเจ้าอื่นทันทีถ้าทำไม่สำเร็จก็ตามเจ้าอื่นมาหันเลยเหมือนกันนะครับตอนนี้ทุกเจ้ามีคิวบิตหมดแล้ว Microsoft ไม่มีแต่ถ้า Microsoft ทำสิ่งนี้ Microsoft จะได้คิวบิตที่เสถียรทันทีก็คือนำไป929ในทีเดียวเหมือนเป็นการพนันเป็นการแกมเบิลอย่างหนึ่งนะครับโอเคต่อครับโทษครับขยับพอดีอย่างที่2เรามีข้อมูลที่เก็บอยู่ในคิวบิตแล้วนะครับทีนี้เราจะประมวลผลเป็นอย่างไรครับถ้าเทียบกับเหรียญนะครับสมมุติผมบอกว่าอันนี้คือสถานะ1ก็คือด้านหัวการประมวลผลข้อมูลเนี่ยคือการที่เราเปลี่ยนสถานะเช่นจาก1กลายเป็น1เหมือนเดิมหรือ1กลายเป็น0คือการที่เราเปลี่ยน0เป็น1 1เป็น0การกระทำพวกนี้คือการประมวลผลข้อมูลในคอมพิวเตอร์ปกติครับพอเรามีจำนวนบิตเยอะๆการบิต0บิต1ไปมาเนี่ยทำให้เราได้ข้อมูลที่หลากหลายและเกิดเป็นการประมวลผลข้อมูลเป็นบวกลบคูณหารอะไรไปทีนี้ในควอนตัมคอมพิวเตอร์เรามีคิวบิตนะครับการประมวลผลในคิวบิตทำอย่างไรอย่างที่บอกการประมวลผลคือการเปลี่ยนสถานะของตัวคิวบิตนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกทุกๆจุดบนทรงกลมนี้คือสถานะที่แตกต่างกันการประมวลผลข้อมูลก็คือการที่เราเลื่อนจุดไปมาอยู่บนทรงกลมนี้นั่นเองนะครับสมมติว่าตอนแรกเราสถานะของเราเริ่มจากจุดยอดนะครับถ้าเราทำกระบวนการบางอย่างที่ทำให้จุดตัวสถานะของเราเนี่ยเปลี่ยนจากจุดยอดลงมาที่ลงเส้น00สมมุตินะครับเราเลื่อนมันลงมาการกระทำแบบนี้นี่คือการประมวลผลข้อมูลแล้วในควอนตัมคอมพิวเตอร์การที่เราเลื่อนจุดไปมาบนทรงกลมนี้นั่นคือการเปลี่ยนสถานะของคิวบิตนะครับถ้าเรามีคิวบิตหลายๆตัวเราเลื่อนมันไปเลื่อนมันมาแบบนี้นั่นคือการประมวลผลข้อมูลนะครับก็ศัพท์เฉพาะของมันจะเรียกว่า unitary process แต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องลงขนาดนั้นก็ได้นะครับตัวในภาพนี้สิ่งที่ผมทำให้ดูก็คือการเลื่อนจุดไปมาเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เทียบเท่ากับการที่เราหมุนทรงกลมไปมาก็ได้ใช่ไหมครับเราบอกว่าเรามีจุดยอด0กับ1แบบนี้เราหมุนมันไปเป็นมุมต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานะที่เราเคยมีมันก็จะเลื่อนไปนะครับนี่คือการประมวลผลข้อมูลคือจินตนาการว่ามีหัววัดอยู่ด้านบนแทนที่เราการที่เราบอกหมุนเนี่ยก็คือมันมี2อย่างเนาะ1เลื่อนหัววัดไปอยู่ตรงนั้นกับอีกอันนึงคือหัววัดฟิกไว้แล้วมันอย่างนี้อันเนี้ยคือการโปรเซสข้อมูลในคิวบิตครับโอเคต่อครับผมนี่ส่วนที่3ครับการอ่านข้อมูลออกมานะครับกระบวนการอ่านข้อมูลเนี่ยถ้าเป็นในคอมพิวเตอร์ปกติมันไม่ได้เป็นกระบวนการอะไรที่ซับซ้อนเลยประมวลผลข้อมูลเสร็จปั๊บก็อ่านข้อมูลมาจบกันเอาตาดูแค่นั้นเองนะครับแค่อ่านออกมาว่าผลลัพธ์คืออะไรแต่การอ่านออกมาในควอนตัมเนี่ย มันแตกต่างกันนะครับมันเป็นกระบวนการที่พิเศษนะครับสมมุติว่าระหว่างที่เราประมวลผลข้อมูลเนี่ยนะครับอย่างที่อาจารย์กิ๊กบอกเมื่อกี้สมมุติว่าหัววัดมันอยู่ด้านบนใช่ไหมครับแล้วระหว่างประมวลผลข้อมูลพอประมวลผลเสร็จหมดทุกอย่างแล้วมันหมุนไปตรงนี้เราจะพบว่าหัววัดของเราเนี่ยมันควรจะอ่านได้ค่าที่มันอยู่กึ่งระหว่างศูนย์กับหนึ่งเพราะมันไม่ใช่จุดยอดแล้วใช่ไหมครับมันไม่ใช่ด้านล่างไม่ใช่ด้านบนมันเป็นสถานะที่มันรวมกันอยู่ระหว่างศูนย์กับหนึ่งกึ่งแต่กระบวนการวัดในควอนตัมเป็นกระบวนการที่แปลกเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำการวัดปั๊บเราจะบังคับนะครับเราจะบังคับให้สถานะของตัวคิวบิตของเราเนี่ยเปลี่ยนตำแหน่งของศูนย์กับหนึ่งทันทีเช่นสมมติตอนแรกศูนย์อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วเราหมุนมันจนกระทั่งหัววัดเรามาอยู่ตรงนี้ครับจนกระทั่งหัววัดเรามาอยู่ตรงนี้โดยปกติเนี่ยถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ถ้าเราคิดแบบปกติเนี่ยการวัดตรงนี้เราจะได้ค่าศูนย์กับหนึ่งปนกันออกมานะครับแต่ในความเป็นจริงในระบบควอนตัมพอเราทำการวัดปั๊บระบบจะเลือกแบบที่เราไม่สามารถคาดการได้นะครับเราไม่สามารถรู้ได้ว่าจริงๆมันจะออกมาเป็นอะไรระบบจะทำการเปลี่ยนจุดนี้ซึ่งแต่เดิมเคยเป็นอะไรที่มันผสมกันอยู่เป็นศูนย์หรือหนึ่งเท่านั้นทันทีซึ่งสิ่งที่เราทำได้คือเราทำได้เพียงแค่เดาว่ามันจะออกเป็นศูนย์หรือหนึ่งเราคาดการได้แค่ความน่าจะเป็นแต่ว่าในการปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราไม่มีทางรู้ว่าเมื่อเราวัดปั๊บ เราไม่มีทางรู้ว่าเมื่อเราวัดปั๊บตรงนี้จะกลายเป็นศูนย์หรือว่าจะกลายเป็นหนึ่งนะครับเราอาจจะวัดปั๊บมันกลายเป็นศูนย์แล้วข้างล่างกลายเป็นหนึ่งก็ได้หรือว่าในทางกลับกันก็ได้นะครับตำแหน่งศูนย์กับหนึ่งจะเกิดการเปลี่ยนทันทีที่เราทำการวัดนั่นคือคุณสมบัติแปลกๆของควอนตัมนั่นทำให้เราทำให้กระบวนการประมวลผลเชิงควอนตัมเนี่ยมันไม่ได้เป็นการประมวลผลที่ว่ายังไงดีคือปกติเนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินว่าการประมวลผลเชิงควอนตัมเราทำให้สเตทมันเราทำให้สถานะของคิวบิตเนี่ยอยู่ในรูปผสมกันระหว่างศูนย์กับหนึ่งแล้วก็มันก็ประมวลผลเหมือนกับว่าเป็นการประมวลผลแบบขนานไปผลลัพธ์สุดท้ายเราได้เนี่ยเราควรจะได้ผลลัพธ์ทั้ง2อย่างทั้งศูนย์และหนึ่งพร้อมๆกันแต่ความประหลาดของการวัดเนี่ยครับทำให้ผลลัพธ์สุดท้ายเราได้เนี่ยเราได้แค่ผลลัพธ์แค่อย่างเดียวครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการคำนวณเชิงควอนตัมเนี่ยความเร็วที่ได้จากการที่เหมือนกับว่ามันสามารถคำนวณเชิงขนานได้มันจะถูกลิมิตด้วยผลการวัดตัวนี้ครับนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยความเร็วเชิงควอนตัมความเร็วจากการคำนวณเชิงควอนตัมเนี่ยนะครับมันจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการที่เดี๋ยวนะครับความเร็วเชิงควอนตัมเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการที่ความเร็วที่เกิดขึ้นจากการที่มันสามารถประมวลผลแบบขนานศูนย์กับหนึ่งพร้อมกันหักล้างด้วยการที่เราต้องทำซ้ำเนื่องจากเราต้องวัดหลายรอบครับถ้า2อย่างนี้หักล้างกันไปแล้วเราพบว่าความเร็วในการคำนวณยังสูงกว่าแบบคลาสสิคอลกระบวนการนั้นก็จะสามารถคำนวณได้เร็วกว่าแบบนี่คือหลักการของมันนะครับมันมี2อย่างการตอนประมวลผลแบบพาราเรลตอนอ่านค่ามันให้ค่าอย่างสุ่มแค่อย่างใดอย่างหนึ่งครับสองอย่างนี้หักล้างกันปั๊บถ้าการประมวลแบบพาราเรลยังเร็วยังให้ผลที่เร็วกว่ามันก็จะเป็นกระบวนการที่เร็วกว่านั่นคือหลักการคร่าวๆโอเคนี่ขอย้อนกลับมานิดนึงนะครับเพื่อเห็นภาพอีกนิดนึงว่าการวัดเนี่ยมันยังไงนะครับสมมุติเรามีเหรียญที่เราไม่รู้เป็นเหรียญเฉยๆนะครับเราวัดปั๊บเราก็ได้ไม่หัวก็ก้อยใช่ไหมครับถ้าเรามีคิวบิตซึ่งเป็นทรงกลมอย่างที่ว่านะครับมันจะเอียงไปไงก็ตามพอเราวัดออกมาปั๊บสุดท้ายด้านบนมันจะเป็นศูนย์หรือหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนี่คือสิ่งที่ผมพยายามบอกเมื่อกี้เราจะไม่เคยวัดได้สถานะที่มันเป็นรวมศูนย์กับหนึ่งรวมกันอยู่ไม่เคยวัดได้อย่างนั้นเราวัดทีไรก็ได้ศูนย์หรือหนึ่งทุกทีครับนะครับสุดท้ายคีย์เวิร์ดอีกตัวหนึ่งนะครับที่พวกเราที่อาจจะเคยได้ยินนะครับก็คือเรื่องของ entanglement ครับ entanglement คือสถานะอย่างหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นจากการที่มีอนุภาคตั้งแต่2ตัวขึ้นไปมาอยู่ด้วยกันครับสมมติลองดูว่าเรามีลูกบอล2ลูกแบบนี้นี่คือคิวบิต2ตัวนะครับคิวบิต2ตัวนี้เนี่ยจะ entangle กันก็ต่อเมื่อมันมีเงื่อนไขบางอย่างกำหนดเช่นสมมติว่าจุดสีขาวข้างบนนั่นคือสถานะอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าเราใช้กระบวนการบางอย่างที่บังคับให้เจ้าคิวบิต2ตัวนี้เนี่ยต้องมีสถานะเหมือนกันเสมอนะครับนั่นคือสถานะที่เราเรียกว่า entanglement ความแตกต่างระหว่าง entanglement กับระบบปกติคืออะไรมันอยู่ที่ว่าเจ้าจุดสีขาวนั้นน่ะก่อนหน้าที่เราจะวัดเราไม่รู้ว่ามันเป็นสถานะอะไรมันอาจจะเป็นศูนย์มันอาจจะเป็นหนึ่งเป็นอะไรก็ได้นะครับก่อนวัดเราไม่รู้เรารู้แค่ว่ามันต้องเหมือนกันเมื่อเราทำการวัดเสร็จปั๊บถ้าหากมันเป็นศูนย์มันจะต้องศูนย์เหมือนกันถ้าหากว่ามันเป็นหนึ่งมันจะต้องเป็นหนึ่งเหมือนกันกระบวนการนี้ฟังคร่าวๆแบบนี้อาจจะดูไม่มีอะไรแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยความสามารถที่เราสามารถควบคุมระบบของเราให้มันออกหน้าเดียวกันได้เสมอแบบนี้ครับเอาไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการคำนวณได้หลายอย่างเอาไปทำปรากฏการณ์อะไรบางอย่างที่ฟังดูแล้วอาจจะไซไฟมากๆนะครับเช่นสิ่งที่เราเรียกว่าควอนตัมเทเลพอร์เทชัน ก็คือการส่งข้อมูลจากจุดนี้ไปยังจุดนู้นโดยที่ตัวอนุภาคไม่ต้องส่งไปนะครับส่งผ่านกระบวนการทางควอนตัมไปอะไรแบบนี้นะครับรายละเอียดก็ขอไม่ลงลึกไปกว่านี้นะครับทีนี้ entanglement นี่ก็เหมือนความรักใช่ไหมครับอาจารย์นวมเขาเจ็บแล้วก็เจ็บก็ได้ครับโอเคได้ครับได้โอเคข้ามครับข้ามแต่เราพูดเดี๋ยวนะก่อนจะพูดประโยคนี้ขอยืนไกลๆก่อนน่ากลัวมากข้ามไปเลยครับอาจารย์ออกไปเลยครับโอเคครับสุดท้ายก่อนที่เราจะส่งไม้ต่อให้อาจารย์รัชวิทย์นะครับก็มีนักวิทยาศาสตร์ที่ชื่อว่าดิวินเซนโซนะครับเขาในประมาณปี 2000 นะครับเขาคิดขึ้นมาว่าในกระบวนการที่เราจะสร้างควอนตัมคอมพิวเตอร์หรือว่าควอนตัมคอมมิวนิเคชันขึ้นมาจริงๆเนี่ยนะครับเราจะต้องผ่านลำดับขั้นอะไรบ้างนะครับอันนี้เราหลังจากที่เขาตีพิมพ์ผลงานนี้เนี่ยผลงานนี้ก็ถูกใช้เป็นมาตรฐานในการสร้างอุปกรณ์พวกนี้ขึ้นมานะครับเราลองดูว่าในการที่เราจะสร้าง5ข้อและข้างบนนี้คือเงื่อนไขสเต็ปลำดับขั้นที่เราใช้ในการสร้างควอนตัมคอมพิวเตอร์นะครับส่วน2ข้อล่างนี่คือในการสร้างควอนตัมคอมมิวนิเคชันขอดูเฉพาะด้านบนแล้วกันนะครับอันแรกสุดคือการที่เราสามารถสร้างคิวบิตได้ซึ่งตอนนี้เราทำได้แล้วนะครับโดยเทคโนโลยีปัจจุบันเราทำได้แล้วเราผ่านขั้นแรกแล้วนะครับอันที่2คือการที่เราสามารถกำหนดสถานะตั้งต้นของคิวบิตได้ซึ่งอันนี้เราก็ทำได้แล้วนะครับเช่นเราสร้างคิวบิตขึ้นมาแล้วเราบอกว่ากำหนดให้คิวบิตนี้มีสถานะเป็น0หรือเป็น1ณตอนเริ่มต้นอันนี้เราทำได้แล้วขั้นที่3คือการที่เราทำให้เออร์เรอร์ที่เกิดขึ้นในตัวคิวบิตเนี่ยเกิดขึ้นในอัตราที่น้อยมากจนเราสามารถประมวลผลต่างๆนานาได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกวันนี้เทคโนโลยีควอนตัมคอมพิวเตอร์ติดอยู่ที่ขั้นนี้ติดอยู่ที่ขั้นนี้สิ่งที่ IBM สิ่งที่ Google สิ่งที่ Microsoft ทุกๆคนพยายามทำคือการพยายามผ่านขั้นนี้ไปให้ได้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถสร้างคิวบิตที่มันเสถียรต่อการรบกวนจากสิ่งแวดล้อมได้นะครับคือผ่านขั้นที่3ไปได้เนี่ยเราก็จะสามารถก้าวไปสู่สเต็ปที่4คือการสร้างควอนตัมเกตควอนตัมเกตคือเหมือนกับคล้ายๆเป็นตัวเป็นส่วนการประมวลผลที่ทำหน้าที่ในการหมุนคิวบิตไปมานั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ย IBM ก็สร้างตัวที่4ได้แล้วแต่ยังไม่ universal คือยังไม่ครบนะครับสร้างได้บางตัวที่5นะครับคือความสามารถในการวัดคิวบิตนะครับตัวนี้ก็คิดว่ายังทำได้ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่สรุปว่าตอนนี้เนี่ยเราติดอยู่ประมาณขั้นที่3ครับสิ่งที่ Microsoft พยายามทำที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้คือการที่ไม่มองขั้น1และขั้น2เลยข้ามไปขั้น3ทีเดียวเลยถ้า Microsoft ทำสำเร็จเขาสำเร็จ3ขั้นในก้าวเดียวเลยนะครับแต่สิ่งที่เจ้าอื่นพยายามทำตอนนี้คือทำ1-2สำเร็จแล้วติดอยู่ที่ขั้นที่3นะครับนั่นคือการที่ Microsoft เสี่ยงครับถ้า Microsoft ทำสำเร็จปั๊บมาทีเดียวขั้น3เลยแซงคนอื่นเลยครับแต่เราก็ลองดูกันว่าจะสำเร็จหรือเปล่านะครับโอเคแล้วก็ขั้น4ขั้น5ก็ว่ากันทีหลังนะครับนี่คือสเต็ปทั้งหมดที่ต้องใช้ในการสร้างควอนตัมคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งโอเคก็สำหรับพวกเรา2คนก็คงจะมีแค่นี้น้อยเสนอเลยก็ข้ามไปก่อนแล้วกันนะครับก็โอเคสุดท้ายนี้นะครับขอปิดท้ายด้วยประโยคนี้ครับที่ไฟแมนคนเดิมอีกแล้วนะครับพูดเอาไว้นะครับฟังทั้งหมดนี้แล้วถ้าใครรู้สึกว่าเข้าใจควอนตัมแสดงว่าคุณยังไม่เข้าใจครับครับแม้แต่ไฟแมนซึ่งเป็นบิดาของวิชาของแนวคิดเรื่องควอนตัมคอมพิวติ้งเนี่ยก็ยังบอกว่าถ้าใครเข้าใจก็แสดงว่ามันไม่เข้าใจนะครับก็คือจริงๆแล้วเขาเองก็ไม่ได้เข้าใจเหมือนกันนะครับโอเคมันเป็นเรื่องยากครับโอเคขอพรีเซนต์ทีมนิดนึงแล้วกันนะครับไหนๆเราก็พูดถึงตรงนี้แล้วทีมเรานะครับเป็นทีมของนักฟิสิกส์แล้วก็วิศวกรคอมพิวเตอร์จาก9 คนจาก4 มหาวิทยาลัยนะครับก็จริงๆแล้วก็แทบจะยืนเรียงกันอยู่เนี่ยนะครับ4 คนนะครับก็จริงๆคือเราก็รวมตัวกันช่วยกันทำงานวิจัยผลักดันเกี่ยวกับด้านควอนตัมเทคโนโลยีและควอนตัมคอมพิวติ้งในประเทศไทยนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เทคโนโลยีนี้ในต่างประเทศทำไปกันพอสมควรแล้วนะครับแต่ในประเทศไทยก็ยังไม่ค่อยมีคนทำเท่าไหร่นะครับเราก็คิดว่ามันคงเป็นเรื่องสำคัญที่เราควรจะต้องพยายามผลักดันอะไรบางอย่างขึ้นมานะครับก็ครับจริงๆเดี๋ยวตอนบ่ายก็จะมีอาจารย์แคลนะครับมาด้วยมาพูดด้วยนะครับแล้วก็อาจารย์อัญชลิสาก็น่าจะนั่งอยู่ในวงนี้ที่ใดที่หนึ่งก็ถ้าใครสนใจสงสัยอะไรเพิ่มเติมถามหลังจากนี้ได้นะครับอีกทีมหนึ่งที่เราขอพรีเซนต์นะครับก็คืออันนี้เป็นทีมที่ทำด้านควอนตัมเหมือนกันนะครับเป็นเรียกว่าเป็นเพื่อนของเรานะครับก็คือเป็นทีมที่เรียกว่า Quantum Technology Foundation of Thailand นะครับอันนี้คือกำลังจะจดเป็นมูลนิธิเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรอันนี้เขาก็สมาชิกส่วนใหญ่คือนักเรียนไทยที่ยังเรียนอยู่ต่างประเทศนะครับแล้วก็เรียนสาขาที่เกี่ยวข้องเขาก็รวมตัวกันเพื่อพยายามจะผลักดันควอนตัมในไทยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็มีเครือข่ายใหญ่อยู่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ยังอยู่ต่างประเทศอยู่คิดว่าประมาณกลางๆปีนี้ถึงปีหน้าน่าจะเริ่มโอเปเรตในไทยอย่างเป็นทางการมากกว่านี้นะครับโอเคก็ครับขอบคุณครับ ครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์กิ๊กอาจารย์โอมครับเรามีทอล์กอีกหนึ่งทอล์กนะครับจากอาจารย์ราชวิทย์หรือว่าพี่แก๊สก็ได้ครับเรียกพี่แก๊สก็ได้ชื่อจริงๆก็คืออาจารย์ราชวิทย์สโลชวิกสิทธิ์นะครับเป็นอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์นะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีวันนี้อาจารย์จะมาพูดในมุมมองของควอนตัมคอมพิวติ้งนะครับว่ามันจะมีอะไรนะ superiority แล้วก็แก้อะไรได้บ้างเดี๋ยวอาจารย์จะบอกจริงครับบอกท็อปิกอีกทีนึงครับผมโอเคครับเรียนเชิญอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนผมเองนี่ปกติได้พูดให้กับนักศึกษาวิศวะคอมฟังผมก็รู้สึกว่าตัวเองจะมีความรู้ฟิสิกส์เยอะที่สุดในคลาสในห้องพอไปพูดให้ฝั่งนักวิทยาศาสตร์ผมก็รู้สึกว่าผมเองเนี่ยมีความรู้ทางด้านวิศวะเยอะที่สุดแต่พอผมมาอยู่ตรงนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าผมด้อยกว่าในทุกๆทิศทุกๆทางเพราะว่ามีทั้งนักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์แล้วก็มีคอมพิวเตอร์อยู่ในห้องเดียวกันผมคงต้องทำตัวเองเป็นซูเปอร์โพซิชันเป็นควอนตัมสเตทที่ไม่รู้อะไรสักอย่างใช่ไหมแต่ท้ายสุดแล้วมันก็ตรงกับกฎคำพูดของดิฉันนะครับว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้เข้าใจอะไรมันเท่าไหร่ ผมเองก็ยังงงๆอยู่ว่าเข้าใจมันจริงหรือเปล่าแต่ว่าก็จะมาเล่าให้ฟังในฐานะที่ตัวเองเนี่ยก็เข้าใจจริงหรือเปล่าแต่เราเป็นวิศวะคอมพิวเตอร์ผมเองเป็นวิศวะคอมพิวเตอร์ซึ่งเรารู้จักคลาสสิคอลคอมพิวเตอร์ดีแต่อยากจะทำงานทางด้านควอนตัมคอมพิวเตอร์บ้างผมก็ไปจีบอาจารย์ฝั่งฟิสิกส์จีบนี่หมายถึงไปทำความรู้จักกับอาจารย์ฟิสิกส์ให้ช่วยสอนหน่อยช่วยสอนเกี่ยวกับควอนตัมเทคโนโลยีหน่อยผมก็เลยบอกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นอย่างนี้ดีกว่าอยากให้วิศวะคอมมีความรู้ทางด้านควอนตัมคอมพิวเตอร์เยอะขึ้นผมก็เลยเปรียบเทียบมันซะเลยเพราะฉะนั้นหัวข้อที่ผมจะพูดวันนี้จึงอยากจะจับคลาสสิคอลคอมพิวเตอร์ versus ควอนตัมคอมพิวเตอร์ในบางมิตินะครับโดยเริ่มจากจุดแรกที่คนมักสงสัยกันก็คือได้ยินบ่อยมากเลยควอนตัมเกตกับลอจิกเกตส่วนของควอนตัมเกตขอโทษเริ่มที่ลอจิกเกตก่อนดีกว่าส่วนของลอจิกเกตเนี่ยมันคือลอจิกแอนออร์เอ็กซ์ออร์ตรงนี้ทุกท่านคงเคยได้ยินมาบ้างแล้วมันก็มี truth table ที่สามารถ compare ลอจิกได้ดังนั้นถ้าเกิดย้อนไปคำพูดอาจารย์โอมเมื่อสักครู่นี้จะมีเหรียญอยู่อันนึงแล้วบอกว่ามันเอาไป processing จนได้ไม่หัวก็ก้อยจำได้ใช่ไหมครับถ้าเปรียบหัวก้อยคือ0กับ1การ processing ที่ว่านั้นก็คือใน classical computer นะก็คือเอามาผ่าน logic and or นั่นเองนะครับซึ่งข้างใน logic and or ขอโทษนะข้างใน logic and or เนี้ยมันก็สร้างมาจากทรานซิสเตอร์ที่เอามา build เป็นอิเล็กทรอนิกส์บางอย่างซึ่งรูปมีหรือเปล่าจะไม่ได้แล้วหน้าต่อไปพอมันเอามา build กันก็เลยกลายเป็นlogic and logic or ทำ processing ได้แต่ในควอนตัมเกตมันไม่ใช่อย่างนั้นมันจะมีเกตอื่นๆเช่น x gate c gate Hadamard gate ซึ่ง operation ของมันหน้าตามเป็นแบบนี้มันไม่ใช่ truth table อย่างที่เรารู้จักกันดังนั้นคำว่าเกตใน classical ให้นึกถึงอย่างนี้เสมอส่วนควอนตัมเกตก็จะหน้าตาอย่างนี้เมื่อ2 นาทีที่แล้วผมเคยเข้าใจว่ามันยังสร้างไม่ได้แต่พักสักครู่นี้ผมบอกว่าเขาสร้างกันได้แล้วแม้กระทั่ง IBM คอมพิวเตอร์ก็สร้างเกตพวกนี้เป็นฮาร์ดแวร์ออกมาแล้วนะครับแต่เราเดี๋ยวมาเทียบกันว่าแล้วไอ้2ตัวนี้เนี่ยมันเอาไปปฏิบัติงานหรือเอาไปคำนวณเลข1+2ในเครื่องคิดเลขเนี่ยได้ยังไงแน่นอนว่าผมขอลงรายละเอียดนิดนึงว่าไอ้การ build เขาเรียกอะไรนะการทำ processing ของ Hadamard gate หรือของ Quantum gate ที่ชื่อ Hadamard gate เนี่ยมันก็คือเปรียบเทียบ0เนี่ยเท่ากับเมทริก10ใครเรียนเมทริก operation มาก็น่าจะคูณเมทริกตัวนี้ได้และคูณตามสมการตัวนี้ได้นั่นหมายความว่าการทำ Quantum operation Quantum gate มันคือการคูณเมทริกแทนที่จะเป็น truth table อย่างที่เราเคยเรียนกันในวิชาตรรกศาสตร์เปลี่ยนไปเท่านั้นเองแค่นี้ถ้าคิดแค่นี้มันฟังดูเหมือนง่ายเนาะอ๋อผมลืมบอกว่าภูมิใจมากเลย Hadamard Gate เนี่ยมันเอาไปทำการ Super Position ครับผมเลยเอารูป Super มาวางไว้ตรงนี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่ามันเข้ากัน โอเคเราได้เห็นไฟระยะตัวนี้แล้วไม่ใช่นี่ไม่ใช่ไฟระยะผมเพิ่งแซวอยู่ว่าจะไปซื้อติดไว้ที่บ้านตรงทางขึ้นบันไดซึ่งนี่คือควอนตัมคอมพิวเตอร์ใช่ไหมเมื่อเช้าก็ฟังไม่ใช่เช้าเมื่อก่อนหน้านี้ก็ฟังไปแล้วแต่เมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีคนพูดว่ามันอยู่ในสเตจเดียวกันจริงๆแล้ว ดร.โรเบิร์ตก็พูดไปถึงเรียบร้อยแล้วว่ามันเทียบเหมือนอยู่สเตจเดียวกันว่าตอนนี้มันกำลังเริ่มต้นนะเมื่อเทียบกับเครื่องเมื่อปี1946เพิ่งเริ่มรู้จักอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์เพิ่งเริ่มสร้าง1กับ0ได้ตอนนี้เรากำลังจะมาสร้าง1กับ0ในอีกมิติหนึ่งเท่านั้นเองผมเลยอยากเปรียบเทียบ2อันนี้วิธีให้ได้มาซึ่งคลาสสิคอลคอมพิวเตอร์กับควอนตัมคอมพิวเตอร์เริ่มด้วยอิเล็กทรอนิกส์พาร์ทไล่ไปเรื่อยๆสร้างเป็นลอจิกเซอร์กิตทำอะริทเมติกแอนด์ลอจิกเซอร์กิตแล้วมากลายเป็นเซ็นทรัลโปรเซสซิ่งยูนิตถึงจะได้เป็นคลาสสิคอลแน่นอนว่าแต่ละอันเนี่ยมันมีองค์ประกอบอีกมากมายกว่าจะรวมได้คลาสสิคอลแต่ผมมีเส้นทางอธิบายประมาณนี้เนาะซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับควอนตัมคอมพิวเตอร์ก็คือมีซูเปอร์คอนดักเตอร์แล้วก็ใช้ไมโครเวฟในการประมวลผลกลายเป็นสร้างคิวบิตขึ้นมาได้แล้วก็กลายเป็นควอนตัมคอมพิวเตอร์เราดูทีละตัวจำที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้ได้ใช่ไหมว่าลอจิกแอนมันเกิดจากเอาทรานซิสเตอร์เนี่ยมาต่อกันวงจรนี้ถ้าคุณอินพุต A เข้าไปกับ B เข้าไปเป็น0กับ0เนี่ยมันออกมาเป็น0ถ้าใส่ A กับ B เข้าไปเป็น5โวลต์มันก็ออกตรงนี้ออกมาเป็น5โวลต์ซึ่งนี่เราใช้ทรานซิสเตอร์ซึ่งประมวลผลเหมือนสไลด์ของอาจารย์โอมเมื่อสักครู่นี้พอเราเอาเนี่ยสร้างมาเป็นแอนเกตซึ่งออเกตเนาะ XOR เกตและแนนเกตเนี่ยก็เอามาผสมกันปรุงแต่งต่างกันเราก็จะได้ลอจิกเกตซึ่งเอาไอ้ลอจิกเกตเนี่ยมาสร้างเป็นวงจร full adder ซึ่งไอ้วงจร full adder เนี่ยมันเกิดจากการเอา x กับ y บวกด้วย carry in ออกมาเป็น summation นี่คือ1บิตครับแค่1บิตเท่านั้นแล้วเขาบอกว่าขอย้อนคำพูดเหมือนเดิมขอยืมบอกว่าควอนตัมคอมพิวเตอร์ก็ทำงานแบบขนานแล้วเขาทำแบบไหนล่ะเคยมีเปเปอร์หนึ่งกล่าวไว้ว่าเปรียบเทียบว่าถ้าคุณมีลูกกุญแจทั้งหมด8ลูกแล้วคุณมีแม่กุญแจอยู่อันนึงถามว่าไอ้8ดอกเนี้ยอันไหนคือที่ใช่กับลูกกุญแจนี้ถ้า sequential programming หรือ sequential computer คือคุณก็ต้องเอาทีละดอกมาไขทีละดอกจนกระทั่งเจอใช่ไหมช้าสุดคือ8รอบใช่ไหมอ๋อพอรู้อยู่แล้วโอ้โหฉลาดเอาท่าไหนดีท่านี้จริงๆก็7 รอบก็ n ลบ 1แล้วกัน n ลบ 1แต่ว่าแอปพล็อกว่าถ้าเกิด n มันใหญ่ๆมากก็คือ n ไปเลยแล้วกันนะครับมันใหญ่มากใช่ไหมแต่พอเป็น parallel คืออะไรคุณก็ต้องซื้อไอ้รูกุญแจที่เหมือนกันเนี้ย8รูหรือแค่7รูก็พออาจจะแค่7รูก็พอเดี๋ยวผมไปคุยกับไอ้คนเขียนเปเปอร์นี้จริงๆไม่ต้องซื้อทั้งหมด8รูก็ได้แต่เอาสมมุติว่าซื้อก็ต้องซื้อรูกุญแจที่เป็นรูเดียวกันมาทั้งหมด8อันแล้วก็ไขพร้อมๆกันคุณก็ต้องเปลืองเงินขึ้นนั่นเปรียบเทียบหมายถึงว่าถ้าคุณมีโจทย์ที่ต้องการแก้คุณมีเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวแต่อันนี้คุณต้องซื้อคอมพิวเตอร์มา8เครื่องเพื่อแก้ไขดอกกุญแจนั้นแต่ควอนตัมคอมพิวเตอร์ครับควอนตัมคอมพิวเตอร์เหมือนเครื่องเดียวแต่มีรู8รูอะแล้วโซลมันพร้อมกันได้นั่นคือแนวคิดของควอนตัมคอมพิวเตอร์โดยอาศัย Hadamard gate อาศัย x gate c gate y gate c gate นี่ไม่ใช่ฮาร์ดดิสก์นะโอเคครับ z gate ก็ได้ก็ดังนั้นตอนนี้ผมหวังว่าทุกท่านยังจะพอเริ่มเห็นไอเดียของคลาสสิคอลคอมพิวเตอร์ว่ามันทำงานอย่างนี้นะควอนตัมคอมพิวเตอร์มันทำงานอย่างนี้นะเอาไปผนวกกับฝั่งฟิสิกส์ว่าเขาสร้างคอมพิวเตอร์ขึ้นมาได้ยังไงก็คงประติดประต่อเป็นเรื่องราวได้ก็ขอขอบคุณมาผมก็เป็นหนึ่งในเมมเบอร์ของทีมคิวน่ารักขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์แก๊สครับ